พี่เขาเอาโซ่มาให้ถ้าไม่ขึ้นรอบนี้ก็น่าจะไม่เหลือนะร้อยร้อยนุ่นก็ได้ครับไอ้ร้อยรูเดิมเอาครับรอบสองแรงจัดครับเอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อในต้งครับตอนนี้ตอนแรกผมเลยมาแล้วครับก็คือว่าเมื่อกี้ครับผมขับรถผ่านมาแล้วก็เจอรถรั้วครับรถกระบะติดลมครับติดลมแบบล้อฝั่งซ้ายยุบเหมือนเขาจะเข้าไปกินข้าวนะครับแล้วก็มันก็เลยดินมันก็เลยยุบนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมกลับไปดูแกนหน่อยหรือว่าไปช่วยเผื่อจะลากขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันก็จมเยอะเหมือนกันว่ารถผมหนักผมน่าจะลากได้อยู่นะครับแต่ปัญหาคือไอ้ตัวสลิงหรือโซ่ไม่มีครับผมกลับรถเลยนะเนี่ยแต่ว่าอีกยูเทิร์นกลับรถไอ้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่ผมกลับรถไปช่วยเขาก่อนถึงแม้ช่วยไม่ได้แต่ก็ไปดูก็ยังดีแต่ดูต้องดูก่อนว่ารถเขาอ่ะมันหนักกี่ตันนะครับอันนี้ผมกำลังไปอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปช่วยกลับรถก่อนกลับรถข้างหน้าครับเท่าที่ดูครับมันจมไม่ลึกแต่มันไอ้ฝั่งขวาไม่ลึกแต่ฝั่งซ้ายนี่มิดล้อมาเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะกลับรถอีกรอบนึงกลับรถ2รอบจอดดูหน่อยก็ยังดีครับเพราะว่าเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะที่แบบไม่เรารถพังหรือรถอะไรไม่มีใครช่วยแต่เราก็กลับรถมาเลยเบรกไม่อยู่ด้วยหนักเป็นบางประหันเนี่ยครับบางประหันไปออกอ่างทองนี่แหละจอดดูนะครับเผื่อช่วยได้ครับพี่น้องหน้ารถแกมันยื่นออกมาข้างนอกถนนด้วยค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าผมต้องอย่าลงไว้นะจมนะแต่ลงตรงนี้ได้อยู่หลบโอ้ดูครับแกก็เอาขึ้นเองนะดูดิเดี๋ยวผมไปช่วยลากอันนี้ผมเอาสเตย์มัดแล้วแต่ต้องระวังรถครับมันอยู่ติดถนนผมว่าดึงถอยหลังดีกว่ามั้งดึงถอยหลังก่อนแล้วก็เอาลองโอ้ยไม่ได้รถเราติดเมื่อมันแข็งอยู่รอให้รถไปครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าดึงถอยหลังรถผมจะเดี๋ยวถ้ารถผมติดนี่งานใหญ่แน่นอนเหนื่อยครับผมไปคล้องสเตย์ครับเมื่อกี้เนี่ยต้องดึงตรงแต่มันติดถนนนี่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันเป็นปัญหาตรงนี้เนี่ยถ้าปิดถนนได้นะตั้งลำตรงดึงตรงไปง่ายแต่ถ้าดึงขวางก็ต้องลองนะครับต้องลองครับช่วยกันได้ครับเพราะไม่มีการชะลอเลยนะจริงจริงอ
ขึ้นหรือเปล่าครับได้ได้พี่ถือโทรศัพท์ผมหน่อยได้ไหมผมจะเอาลง YouTube ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรอนี่แหละเอาตรงนู้นได้ไหมได้ครับได้ตอนนี้อันตรายไม่มีก็จะเบรกเลยเนาะต้องคอยโบกไหมครับมันต้องหวดครับมันมาอยู่แต่มันยุบไงเมื่อกี้ก็ไม่กล้าดึงกลัวมันยุบต้องดึงหลังหรือมั้งต้องดึงหลังไม่ได้รถถ้ารถใหญ่เราไปยืนหนุนไม่ได้ปัญหามันเพราะตรงนี้มันแข็งนะลองถามจริงลองแล้วนี่เราได้โซมานะครับไอเราก็กลัวคว่ำเมื่อกี้เนี่ยดึกปุ๊บอยู่ก็เลยชะลอกันปัดเลยวันนี้พี่เขาผ่านมาครับพี่เขาเอาโซมาให้ถ้าไม่ขึ้นรอบนี้ก็น่าจะไม่เหลือนะร้อยนุ่นก็เดือมไอร้อยรูเดือมนี่ครับตัวน้อยได้ไหมพี่ตัวน้อยเราเขี่ยตัวได้ไหมเดี๋ยวหาวิธีเกี่ยวโซ่กันครับดีนะพี่ยังมีโซ่ไปไหนเลยพี่วันนี้ไปไหนครับวันนี้ไปต่อแรงอ๋อโอ้ดูแรงแรงขนาดจุดร้อนขนาดดึงง่ายหลักแล้วมันหนักไงรถผมหนักมันหนัก14ตันน่ะรู้10ล้อคันเมื่อกี้ก็หนักเหรอไม่ไปอ๋อเชือกนี้ผมว่ามันทนกว่าเชือกที่เหลือเมื่อกี้เดี๋ยวลองให้ครับก็จะลำบากนิดนึงอ่ะมันอยู่ติดถนนครับโอ้แล้วพี่เข้ามาอยู่ครับรอแป๊บนึงครับฝากหน่อยพี่ถ่ายหน่อยดิไม่ถ่ายแล้วถ่ายออกครับแบบนั้นรอบ2แล้วครับมีโซ่แล้วโซ่จากคันนี้ครับครับเจ้าของโซ่เตรียมผูกนะครับเฮ้ยขึ้นเลยเอาครับรอบ2แรงจัดครับเอ้ยโอเคขึ้นครับโอ้ลอยครับลอยครับในโซ่จากคันนี้นะครับมีบาดแผลนิดหน่อยครับขอบคุณครับพี่
ต้องไปดูเองใน YouTube แล้วไม่เป็นไรนี่ครับร่องรอยข้างบนมันเป็นหินครับไอ้ข้างล่างเขาเหมือนเอาดินมาถมอันนี้แล้วเขาขึ้นไม่แรงต้องขอบคุณพี่คนนี้ด้วยครับที่ไฮโซครับขึ้นครับเมื่อกี้นี่คือแบบยกพัดกันหนึ่งเลยครับนี่ขาดไม่เป็นไรครับต้องขอบคุณโซ่นะครับพี่โอเคครับขอบคุณนะพี่โอ้นี่ต้องไปดัดเนาะครับผมไปแล้วพี่ขอบคุณครับนี่ครับครับสเตย์ขาดไม่เป็นไรครับน้ำใจเราอย่าขาดก็พออันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บสเตย์ก่อนไปเดินทางต่อครับผมพี่เขาติดนานนะครับแล้วก็มีคนช่วยเยอะเหมือนกันครับแต่ว่า10ล้อก็ลากไม่ขึ้นครับของผมถ้าไม่ติดว่าอันนี้ขาดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวว่าด้วยความที่ไม่มีใครจอดนะครับเอาจริงถ้าไม่มีใครจอดเนี่ยคันหลังเขาก็ไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดมีรถจอดคันนึงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสังเกตได้ว่ารถเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเห็นแกหน้ามันเงยตั้งนานแล้วแหละลองขอบคุณพี่เทเลอร์เลยครับไม่ได้ถามชื่อนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่จอดมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นทางอย่างนี้นะครับนี่ครับการจอดรถยิ่งถ้าช่วงไหนที่เขาทำขยายถนนหรือเปิดร้านใหม่หรือเอาดินมาถมใหม่ต้องระวังนะครับบางทีที่มันติดไว้ใช่มันติดร่องน้ำเพราะตรงนั้นมันจะเป็นร่องน้ำข้างล่างเป็นดินเปียกนะครับก็น้ำใจครับผมไม่คิดตังเลยนะครับก็ช่วยๆกันเรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่าเราทำงานแบบนี้เนาะก็ใจเขาใจเราครับเห็นใจนะครับก็ต้องดูกำลังรถเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารถมันไม่ไหวมันตื้ออย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าดึงนะครับถ้าเกิดเป็น10ล้อติดแบบนั้นผมก็ไม่กล้าดึงเพราะว่าด้วยน้ำหนักตัวของผมแล้วก็ถ้าเป็น10ล้อเนี่ยก็20 30ตันมันลากไม่ได้ครับแต่ถ้ารถเปล่าลากได้ครับแต่ถ้ารถหนักไม่แนะนำอย่าไปลากนะครับต้องเอารถที่แบบน้ำหนักที่มันสมส่วนกันนะครับไม่หนีกันไม่ใช่ว่าต่างกัน10ตัน20ตันเอาไปลากมันค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วมันถ้าเป็นผมไปลาก10ล้อถ้า10ล้อ30ตันผมลากไม่ได้หรอกไม่กระตุกไม่ดิ้นขึ้นหรอกครับแต่เมื่อกี้เท่าที่ปล่อยคัดใส่กี่หนึ่งตัว Hino 210เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่เกียร์1มันจะเป็นคล้ายๆเกียร์สโลว์นะครับแต่เมื่อกี้ก็คือยกคัดแล้วครับมันตื้อๆอย่างเงี้ยมันคัดมันลื่นเพราะว่าด้วยรถเขาหนัก4ตันบวกที่มันติดไปอีกก็จะมัน 7-8 ตันนะครับแรงติดอะแรงดูดของมันดินนะที่มันดูดนะครับก็โอเคครับผมก็จะหาว่าผมสร้างภาพก็ไม่เป็นไรครับดีกว่าเราไม่สร้างอะไรเลยนะครับเราทำดีก็สนใจแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็โอเคผมคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับทางที่แบบเป็นหินที่เขาเพิ่งถมใหม่ค่อนข้างที่อันตรายนะครับอันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันเลยครับเพราะว่ามันก็มีความสุขแหละเราได้ช่วยแล้วครับก็ได้ถ่ายลงคลิปลงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับพี่เขาว่าจะเลี้ยงกาแฟเดี๋ยวผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้นะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับหน่วยแอร์แกแล้วฮะยันดีทีวีรายงานข่าวนะฮะก็ปลอดภัยนะครับบางคนบุบนิดหน่อยต้องขอบคุณพี่ตะกล้องด้วยขอบคุณพี่ตะเลอร์อีกครั้งนึงครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเหนื่อยครับผม